ระเบียบขั้นตอนวิธีการเข้ารับปริญญาบัตรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามการแต่งกายการแต่งกายบัณฑิตและมหาบัณฑิตชายเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวผูกเนคไทของวิทยาลัยสูตรสากลสีกรมท่าหรือสีดำไม่มีกระดุมโลหะที่เสื้อกางเกงให้เป็นสีเดียวกันหัวเข็มขัดใช้เข็มขัดตราวิทยาลัยข้าราชการแต่งชุดปกติขาวตามต้นสังกัดประดับเครื่องหมายแสดงสังกัดสวมครุยวิทยฐานะการจัดทรงผมสีดำเท่านั้นทรงผมสุภาพห้ามทำสีผมห้ามติดเครื่องประดับผมและห้ามไว้หนวดเคราวรองเท้าชายรองเท้าหุ้มส้นสีดำห้ามมีโลหะห้ามหนังแก้วถุงเท้าสีดำการแต่งกายบัณฑิตและมหาบัณฑิตหญิงบัณฑิตหญิงสวมเครื่องแบบนักศึกษาเสื้อแขนสั้นสีขาวกลัดกระดุมคอมหาบัณฑิตหญิงสวมเครื่องแบบเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวกลัดกระดุมคอกระดุมเสื้อของบัณฑิตและมหาบัณฑิตหญิงใช้กระดุมตราวิทยาลัยกระโปรงทรงตรงยาวเสมอเข่าสีกรมท่าหรือสีดำข้าราชการแต่งชุดปกติขาวตามต้นสังกัดติดเครื่องหมายแสดงสังกัดสำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตหญิงมุสลิมสวมฮิญาบสีดำสวมครุยวิทยฐานะการจัดทรงผมผมสีดำเท่านั้นทรงสุภาพห้ามทำสีผมห้ามติดเครื่องประดับผมรวบผมให้เรียบร้อยรองเท้าหญิงสวมรองเท้าคัชชูสีดำสวมถุงน่องสีเนื้อสูงเหนือเข่ารองเท้าห้ามมีโลหะห้ามหนังแก้วห้ามส้นปลายแหลมส้นสูงไม่เกิน2นิ้วการสวมหมวกของบัณฑิตและมหาบัณฑิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตหญิงสวมหมวกตั้งแต่เริ่มพิธีโดยผู้หมวกอยู่ด้านขวาบัณฑิตและมหาบัณฑิตชายถือหมวกด้วยมือซ้ายผู้หมวกอยู่ด้านขวาเมื่อเข้ารับปริญญาบัตรแล้วรอสัญญาณมือจากอาจารย์ผู้คุมแถวให้นั่งลงเมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้วจึงสวมหมวกให้ผู้อยู่ด้านขวาเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีปัดผู้หมวกบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านให้ตัดเล็บสั้นสะอาดห้ามทาสีเล็บห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิดบนนิ้วมืออาทิกำไลข้อมือแหวนนาฬิกาต่างหูสร้อยคอสายสิญวัตถุโลหะทุกชนิดห้ามพกเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดการลุกเดินจากแถวที่นั่งให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตสังเกตอาจารย์ผู้ให้สัญญาณมือแล้วให้ทุกท่านลุกขึ้นยืนพร้อมกันแล้วทำความเคารพประธานในพิธีโดยบัณฑิตและมหาบัณฑิตทั้งชายหญิงและข้าราชการชุดปกติขาวโขงคำนับจากนั้นบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านหันซ้ายและเดินออกจากที่นั่งเพื่อขึ้นเวทีต่อไปในขณะเดินลำแขนแนบชิดลำตัวด้านข้างหลังตรงไม่ก้มหน้าจุดสำคัญบนเวทีเมื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิตก้าวขึ้นเวทีให้สังเกตจุดที่พื้นจุดแรกบัณฑิตและมหาบัณฑิตจะต้องทำความเคารพประธานในพิธีและก้าวเดินตามเครื่องหมายที่กำหนดไว้โดยบัณฑิตและมหาบัณฑิตทั้งชายหญิงและข้าราชการชุดปกติขาวโขงคำนับการรับปริญญาบัตรจากประธานเมื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิตเดินถึงหน้าประธานอาจารย์ผู้ขานนามจะขานชื่อและนามสกุลของท่านจากนั้นให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตก้าวเดินไปข้างหน้าและยื่นมือเพื่อรับปริญญาบัตรต่อไปในระหว่างเข้ารับปริญญาบัตรบนเวทีไม่ควรมองหน้าประธานในพิธีเนื่องจากไม่สมควรและอาจทำให้ช่วงรับปริญญาบัตรเกิดข้อผิดพลาดได้ในระหว่างยื่นแขนรับปริญญาบัตรให้ใบหน้าตรงไม่ก้มหน้าหรือเงยหน้าสายตามองที่ปริญญาบัตรจังหวะการเดินออกให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตเดินถอยด้วยเท้าขวาตามจุดที่กำหนด3ก้าวหรือประมาณ45องศาเ
คารพประธานด้วยการโค้งคำนับและหันขวาเพื่อเดินลงจากเวทีการเดินกลับแถวบัณฑิตและมหาบัณฑิตเมื่อรับปริญญาบัตรจากประธานแล้วและก้าวเดินลงจากเวทีโดยมีปริญญาบัตรแนบลำตัวด้านหน้าให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตเดินตัวตรงไม่แกว่งแขนหรือแสดงกิริยาที่ไม่สำรวมใดๆพร้อมเดินเข้าสู่ที่นั่งเดิมของตนเองเมื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิตเดินกลับมาที่นั่งเดิมแล้วให้ทุกท่านหันหน้าไปที่ประธานโดยมีปริญญาบัตรแนบลำตัวด้านหน้าจากนั้นให้รอสัญญาณจากอาจารย์ผู้คุมแถวให้สัญญาณทำความเคารพประธานและนั่งลงที่เก้าอี้พร้อมกันในระหว่างนี้ให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตอยู่ในกิริยาที่สำรวมจนเสร็จสิ้นพิธีปัดผู้หมวกหลังจากบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับปริญญาครบทุกท่านแล้วจะมีตัวแทนบัณฑิตและมหาบัณฑิตนำกล่าวคำปฏิญญาพร้อมกับทำพิธีปัดผู้หมวกปริญญาพระเจ้านายธนากรพงผู้ขออนุญาตนำบัณฑิตและมหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับประสาทปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญาณข้าพระเจ้านายธนากรพงผู้ขอปฏิญาณต่อที่ประชุมนี้ว่าข้าพระเจ้าจะใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับประสิทธิ์ประสาทจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามไปประกอบอาชีพในทางที่เป็นคุณและประโยชน์สุขข้าพเจ้าขออนุญาตให้บัณฑิตใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามทุกคนทำพิธีปัดผู้หมวกปริญญาจากขวาไปซ้ายเพื่อความหมายแห่งการสำเร็จการศึกษาและยึดมั่นคำปฏิญาณในวันนี้เมื่อได้รับสัญญาณจากตัวแทนบัณฑิตและมหาบัณฑิตให้ทุกท่านใช้มือซ้ายจับผู้ด้านขวาแล้วย้ายผู้มาด้านซ้ายของหมวกเรามีชาติศาสตร์กษัตริย์สืบทอดมารในการนี้ฝ่ายฝึกซ้อมและรับรายงานตัวบัณฑิตมหาบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามขอความร่วมมือจากบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านโปรดให้ความร่วมมือและเข้มงวดในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตรงต่อเวลาทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยและสมเกียรติต่อบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านขอบคุณค่ะทรงศักดิ์ศรีวิทยาลัยเทคโนโลยีทองเหลืองน้ำเงินปลิวสะบัดเจิดจรัสหนึ่งในเมืองสยามแดนนี้มีคุณค่าสง่างามให้แต่ความรู้เลิศเกิดปัญญามีพระวิษณุกำนำทางให้ก้าวไกลสมใจปรารถนากลละจักความรู้เพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรมและธุรกิจไทยเรามีชาติศาสตร์กษัตริย์สืบทอดมารักเคารพบูชาน้อมนำประจำใจ